ชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ระดมกำลังพลช่วยกรอกทรายลงในถุงบิ๊กแบ็กเพื่อนำไปวางปิดกั้นรูโหว่ของแนวผนังกั้นน้ำลำน้ำสายชุมชนเกาะทรายซอย6ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจริงๆจุดนี้เคยมีบิ๊กแบ็กมาวางเป็นแนวกั้นไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะเราเคยเสนอข่าวเรื่องนี้ด้วยแต่คุณผู้ชมคะในช่วงนี้ยังไม่หมดหน้าฝนค่ะบิ๊กแบ็กที่เคยวางเป็นแนวกั้นไว้ถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวซัดพังทลายลงน้ำไปหมดเลยส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมหลายชุมชนอีกระลอกหนึ่งล่าสุดนะคะต้องมีการนำถุงบิ๊กแบ็กอีก900ลูกค่ะมาวางเป็นแนวป้องกันเพิ่มเติมขณะเดียวกันกำลังพลอีกส่วนหนึ่งได้ช่วยการกำจัดดินโคลนออกจากบ้านของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านไม้ลุงขนหมู่ที่10ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งที่ผ่านมาบริเวณนี้ถูกน้ำท่วมอย่างหนักบางจุดน้ำขึ้นไปสูงกว่า1เมตรค่ะทำให้หลังน้ำลดทั้งหมู่บ้านก็ต้องจมอยู่กับโคลนมานานกว่า20วันแล้วถ้าน้ำสูง1เมตรเนี่ยนะคะสภาพของโคลนก็จะสูงด้วยไม่แตกต่างกันซึ่งกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ได้ส่งกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องค่ะครับ